มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโตโน่ภาคินแวะมาโปรโมทภาพยนตร์ขุนพันสามในรายการสุดฮอตอังคารคลุมโปงทาง FM 94พร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์หลอนแล้วก็เรื่องราวลี้ลับที่ชวนขนหัวลุกค่ะโตโน่เล่าว่าประมาณ 5-6 ปีที่แล้วผมป่วยเข้าโรงพยาบาลมีเพื่อนกับแฟนของเพื่อนมานอนเฝ้าผมตกดึกประมาณ 1:00 ก็ปิดไฟมืดหมดแล้วกำลังจะหลับกันแต่เราได้ยินเสียงคนดังมากในห้องน้ำผมก็เลยหันไปดูเพื่อนกับแฟนเพื่อนเขาก็ยังหลับอยู่ไม่ตื่นพอเราหันตัวไปอีกด้านก็เห็นว่าเงาเหมือนว่าเพื่อนลุกขึ้นมาที่ปลายเตียงแต่พอมองออกไปดีๆแล้วไม่ใช่เพื่อนของเราแต่กลายเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆเอื้อมมือใกล้เข้ามาหาผมแล้วก็อ้าปากแล้วปากก็อ้าขึ้นมาแบบกว้างมากๆจริงๆเหมือนในหนังเลยครับสักพักเองผมก็เหมือนจะรู้สึกตัวสะดุ้งขึ้นตื่นก็เลยปลุกเพื่อนแล้วก็เล่าให้ฟังพอได้คุยกับแฟนเพื่อนเราเองก็ได้ยินเสียงดังเหมือนกันเราเองก็เลยมั่นใจว่ามันไม่ใช่ความฝันเพราะว่ามันเหมือนจริงเกินไปพอเช้ามาก็เลยลองถามพยาบาลสรุปเขายอมบอกว่าเมื่อ2วันก่อนมีชาวต่างชาติมาเสียชีวิตที่นี่จริงๆก็เลยคิดว่าเขาน่าจะมาทักทายเราหลังจากได้ฟังทั้งดีเจเจมแล้วก็ดีเจแนนนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ฟังมาหลายประสบการณ์ต่างๆมากมายต่างก็ช่วยกันวิเคราะห์ว่าหรือว่าอาจจะเป็นที่ว่าเขาเพิ่งจะเสียชีวิตไป2วันตามที่พยาบาลเล่าและวันที่โตโน่เจอดีก็ครบรอบ3วันที่เสียชีวิตพอดีหรือเปล่าเล่นเอาขนลุกสู้ทางสตูเลยค่ะแถมท้ายโตโน่ยังเล่าประสบการณ์หลอนแล้วก็เรื่องราวลี้ลับอีก2เรื่องที่ยังคงหาคำอธิบายไม่ได้เอามาฝากแฟนๆรายการเพิ่มความหลอนกันอีกด้วยค่ะใครที่ชอบฟังเรื่องหลอนลี้ลับสามารถติดตามได้ในอังคารคุ้มโปงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ